ยกที่1และ2รวมกันครับกางเกงสีแดงอายุ20ครับมวยสุรินทร์นะครับกางเกงสีฟ้าอายุ31ครับมวยเมืองชนฉายาของชมเพชรจากขุนเข่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้กลายเป็นพ่อบ้านไม่รู้โรยแล้วครับนี่ทางซ้าย1คุณเท่าชนะทรัพย์แก้วทางขวาคุณแชมแม้นะครับผู้จัดการของชมเพชรดูชมเพชรครับขึ้นมานี่กางเกงสีแดงได้เปรียบ 2-1 ครับตัวใหญ่กว่าหนุ่มกว่าตั้ง11ปีครับแล้วเคยชนะมาแล้วด้วยครับเป็นมวยเข่าอาชีพดูครับวิ่งชนเลยครับชมเพชรนั้นหมุนวนตลอดวางแข้งกางเกงสีแดงนั้นผู้ชมให้ได้เปรียบ 2-1 นะครับขึ้นมาโอ้ยฟันศอกนี่เป๋เลยครับโดนศอกขวาเข้าไปครับเปปซี่ต้องถอยเลยครับยิงหมัดแล้วครับต้องถอยหมวกหมัดสู้ว่าชมวกเพชรนี่รุ่นราวคราวเดียวนี่เขาแขวนนวมหมดแล้วครับแต่ชมวกเพชรยังเป็นมวยเงินแสนครับไฟนี้นี่แสนหกนะครับเป็นมวยเงินแสนที่ครองราคาค่าตัวเงินแสนนี่ยืนยาวจริงๆครับ6-7-8ปีแล้วครับเงินแสนตลอดแชมเปี้ยนเข็มขัด7เส้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับดูครับ31ยังแจ๋วครับปล้ำฟัดเป๊ปซี่ต้องปล้ำฟัดชวนทะเลาะครับอายุ20ปีใหญ่กว่าหนุ่มแน่นกว่าครับจะปล้ำให้หมดแรงเหมือนคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วชมพูเพชรก็แพ้คะแนนเมื่อวันที่2มิถุนายนครับที่ผ่านมาเพราะว่าเล็กกว่าแล้วก็แก่กว่าดูครับเป๊ปซี่เอาแล้วครับหายเมาแล้วคว้าคอปล้ำฟัดกรรมการระดมนะบางช้างก็จ้องมองว่าทำอะไรกันได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ปล่อยให้ตีไม่ได้ก็แยกครับโอ้โหเป๊ปซี่ชนแล้วครับโอ้ยโดนถีบหน้าอีกดูครับว่าชมพูเพชรเหลี่ยมแกเยอะครับดูครับปะทะไม่ปะทะเอาแล้วครับยิงหมัดไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นหมดยกที่2ผู้ชมเชียร์มวยรองครับชมพูเพชรวางแข้งโดนไถสิครับโยนใส่เข้าไปทั้งตัวเลยครับชวนทะเลาะโอ้โหฟันศอกครับลูกนี้ครับเอียงแกว่งเลยนะครับนี่คุณธวัชชัยบ้านบึงครับมาสอนชมพูเพชรนี่ทางฝั่งของเคียงเมืองชนครับนี่มาสอนทางเป๊ปซี่บอกให้เดินติดแล้วบอกไม่ต้องเตะแทงเข้าไปตรงๆยกที่3ชมกันต่อครับจิ้มแล้วเอาแล้วครับชนแล้วครับลูกพี่โอ้ยโดนถีบหน้าอีกแล้วลูกพี่บอกไม่ต้องเตะให้เดินชนเลยครับกล้ำแทงชมพูเพชรนี่ต้องหมุนให้ดีครับหนีต้องหนีครับเพราะว่าทะเลาะด้วยไม่ได้เด็กหนุ่มครับคึกเหลือเกินแหมประเภทโคหนุ่มไม่กลัวพยักครับดูครับเป๊ปซี่ชวนทะเลาะตลอดครับเพื่อจะให้ชมพูเพชรได้ออกแรงเยอะๆจะได้หมดแรงเร็วๆเพราะมวยแก่เอาละครับชมพูเพชรหมุนต้องใช้เหลี่ยมหมุนครับดูครับดูเป๊ปซี่ครับตะกายอยู่เรื่อยครับดูคมแล้วพยมจะแทงไม่ได้ครับโดนเอาเข่าอัดหน้าขาหมุนออกมาดูเหลี่ยมของชมพูเพชรครับแทงสู้ด้วยเอาละครับเป๊ปซี่ชวนทะเลาะแล้วไฟที่แล้วครับชมพูเพชรโดนชวนทะเลาะจนหมดแรงหมุนออกมาครับถีบเอาไว้วางแข้งทีหนึ่งถีบเอาไว้ชมพูเพชรนี่เป็น1ใน3นักมวยไทยที่ถีบได้ดีที่สุดนะครับเราจะโอ้ยอัดหน้าท้องสักทีหนึ่งทางกองเชียร์คุณบุญเรืองสิทธิแก้วกองเชียร์ของกางเกงสีแดงครับดูครับดูเป๊ปซี่ครับทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับแม้แต่ว่าเหลี่ยมชมพูเพชรนี่ก็เหลือเกินเหลือการดูถีบวางแข้งแทงสู้ชมพูเพชรเล็กกว่าเยอะครับวางแข้งแล้วเป๊ปซี่ชนชมพูเพชรแทงแล้วคาด้วยครับแทงแล้วคาแทงแล้วคาแทงแล้วเอาลงช้าครับเพื่อจะไม่ให้เขาโต้แหมดูตะกายตึกเลยครับเป๊ปซี่คว้าไปเลยเอาแล้วครับโดนแล้วครับคว้าแล้วปล้ำฟัดตลอดครับแทงเป๊ปซี่ขยมชมพูเพชรก็เด้งสู้เหมือนกันแทงสักทีหนึ่งแหมเป๊ปซี่แกแต่งตัวช้าไปหน่อยครับชมพูเพชรล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกให้ระแวงอยู่เรื่อยครับเดี๋ยวล็อกใต้ปีกเดี๋ยวล็อกบนเดี๋ยวหนีบแขนดูครับกรรมการแยกแล้วกรรมการระดมนะบางช้างออกมาดูครับชนตลอดแหมชมพูเพชรนี่ถ้าไม่ฟิตเปรี้ยมานี่ยุ่งเลยนะครับเอาละครับวันนี้ชมพูเพชรก็แข็งแรงครับค่าตัวไฟนี่แซ่ทบไม่จะกวาดขาข้างล่างกรรมการเตือนเลยครับกวาดไม่ได้เป็นยูโดแทงได้ทีวางแข้งกรรมการบอกออกมานอกเชือกหน่อยวางแข้งสู้โอ้โหดูครับฟิตไม่จัดนี่ชมพูเพชรนี่หายใจไม่ทันเป็นลมได้เลยนะครับดูเป๊ปซี่แกดูเหลือเกินจริงๆหมดยกที่3โอ้โหพ่อเจ้าพระคุณเอ๋ยเดินเหลือเกินดูครับแหมชมพูเพชรวางแข้งซ้ายตรงนี้สวยครับหมุนออกแล้วถีบออกครับ
เป๊ปซี่นี่ชกแต่ละครั้งนี่บริษัทเสริมสุขจำกัดนะครับจะเอาเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาให้เอาละครับคุณชายมาสอนฉมวกเพชรโอ้โหบอกดีมากเอาละครับดีมากครับเชียนฉมวกเพชรชื่อวิเชียนบุตรดีมาครับคุณเคียงบอกให้ปล้ำฟัดเหมือนเดิมเป๊ปซี่ปิยพันธ์นี่ชื่อเป๊ปซี่นี่บริษัทเสริมสุขจำกัดเห็นว่าแหมโฆษณาให้ดีเหลือเกินตอนนี้เป็นมวยเงินแสนมวยดังด้วยครับถือว่าเป็นการโฆษณาเป๊ปซี่ไปในตัวด้วยทุกครั้งที่ชกก็เลยเอาเครื่องดื่มบำรุงกำลังมาให้ทุกทีไปแล้วครับกระเช้าใหญ่ๆชนะบ่อยๆเป๊ปซี่จะได้ดังตามไปด้วยครับเรียกว่าดังทั้งเป๊ปซี่เครื่องดื่มและเป๊ปซี่ปิยพันธ์ทีเดียวเอาละครับยกที่4ครับปล้ำเหมือนเดิมชนเหมือนเดิมเด้งครับแม่แต่วิชมุกเพชรได้แก่แทงแล้วขาครับดูครับแทงแล้วยกลงช้าเหลือเกินครับไม่ให้โต้เลยครับแทงแล้วขาเอาไว้โต้ลำบากแม่เหลี่ยมแพรวๆจริงๆแทงอีกแล้วดูครับวางแข้งเป๊ปซี่เตะล้มมหาดูครับหนีหลุดออกไปได้วิ่งชนเหมือนเดิมแต่ดูชมุกเพชรครับแกตั้งกำแพงหน้าเข่ายันหน้าขายันหน้าท้องไว้ไม่ตีดูครับยกบังแล้วดันเอาไว้ยิงหมัดสลับด้วยครับยืนคำไว้ห่างๆว่าเป๊ปซี่อยู่กันใกล้ๆครับแต่ไล่ไม่จนกระดานดูสิครับจับได้จะทำอะไรไม่ได้ดูครับชูเพชรมองก็มองเท้ายกบังดูครับว่าพอจะทำอะไรได้แกยกบังอ้าวแล้วครับแทงหน้าขาสลับแทงกดสู้อีกโอ้โหดูเหลี่ยมยกนี้เหลือกำลังจริงๆชูเพชรดูครับวิ่งไปชนเข่าอีกดูเหลี่ยมครับยกขาจู้จี้จุกจิกครับดันเอาไว้ล็อกใต้ปีกทำลำบากแล้วครับแทงจะดิ้นหลุดไหมดูสิครับเผลอๆแกก็สลัดหลุดออกมาอ้าวแล้วครับดันหลุดออกมาแล้ววางแข้งแม่เป๊ปซี่เดินก็จริงครับแต่อาวุธมันไปติดหมดเลยครับเอาครับล็อกได้แล้วครับล็อกได้เปรียบชูเพชรก็เกรงตัวเอาไว้หมุนเอาไว้อีกดูสิครับโอ้เป๊ปซี่ทำไม่ถนัดครับอาวุธออกไม่ถนัดนี่แหละครับเหลี่ยมจัดจริงๆครับโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มได้แล้วครับเป๊ปซี่เริ่มได้แล้วกดได้ไหมแม่ได้สองทีได้ต่อไหมหมุนออกมาสลัดหลุดอ้าวแล้วครับยกบังแทงหมุนนะครับโอ้โหมันไม่จะครับลูกรุนแรงไม่ได้ครับหมุนออกมาอีกเหลี่ยมจัดจริงๆดูตั้งกระแพงหน้ายานาวายแนบหนีไหมจะหนีสลัดไหมคามคามแล้วแดงสู้อีกดูยกบังแทงโอ้ยกดไปเฉยๆครับยกไปเฉยๆดูครับคามเอาไว้มวยเด็กนี่เจอเหลี่ยมจัดๆนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับดูครับแทงแล้วก็ค้างเอาไว้ครับตีไม่เข้าสิครับอย่างนี้โอ้โหเท่าสารพัดจริงๆพ่อบาทไม่รู้โรยคนนี้31ครับเพื่อนฝูงแขวนนูหมดแล้วแต่ชมพูยังอยู่ครับเป็นนักมวยเงินแสนดูครับคำไว้อย่างนั้นคำไว้ครับทำลำบากสิครับเป๊ปซี่ก็เหนื่อยครับทั้งเหนื่อยทั้งอึดอัดดูครับตั้งเอาไว้แล้วครับตั้งเอาไว้แทงไม่เข้าอีกครับแล้วก็หมุนออกมาโอ้โหชมพูนี่หายใจดีแล้วก็วางแข้งอีกทีนึงแสดงว่าซ้อมมาดีมากครับไฟนี้นี่ตั้งใจจริงๆเลยครับเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายครับ31แล้วหมดยกที่4โอ้โหยกนี้เป๊ปซี่เดินดีครับแต่ว่าแถมอาวุธไม่ค่อยเข้าแล้วชมพูเพชรนี่เหลี่ยมจัดเหลือเกินครับหมดยกที่4นี่เป็น21แล้วครับชมพูเพชรได้เปรียบผู้ชมเห็นเลี้ยวแรงของชมพูเพชรแล้วก็เห็นลักษณะของเป๊ปซี่นี่ทำลำบากดูครับแทงแล้วคาไว้ค้ำเอาไว้แทงไม่เข้าเลยครับดูสิครับไล่จริงๆครับชมพูเพชรจะกวาดล่างแกก็เฉยหมดยกที่4ครับ21ชมพูเพชรนำคุณบุญเรืองบอกว่าให้ดึงตีกระชากตีคุณชายแม่ก็สอนชมพูเพชรครับนี่ทวดชายบางบึงบ้านบึงก็มาสอนชมพูเพชรให้คีบเอาไว้ให้ดันเอาไว้หมดยกที่4ครับผู้ชมชื่อว่าเรียวแรงของชมพูเพชรนั้นยืนระยะสบายครับในยกสุดท้ายก็เลยให้ได้เปรียบ21มั่นใจว่าเป๊ปซี่นั้นไล่ไม่จนกระดานแน่นอนครับเหลี่ยมไม่ทันกันครับดูครับเป๊ปซี่จะต้องเดินอย่างขยันสุดชีวิตทีเดียวครับแม่แต่ว่าถ้าชมพูเพชรยืนระยะมาได้ขนาดนี้ไม่มีอ่อนไม่มีแผ่วให้เห็นนี่ผู้ชมเชื่อว่าเป๊ปซี่จะแซงกลับมาลำบากแล้วจึงให้ได้เปรียบถึง21ครับวางแข้งดูการตั้งกำแพงหน้าสิครับเอาเข่าอัดหน้าขาก้มมองเท้าทำไม่ได้ก็ป้องกันดีครับดูครับดูครับดูครับมองดูครับยกซ้ายบ้างขวาบ้างบังเอาไว้ตั้งกำแพงหน้าไว้มวยเด็กก็แย่สิครับแบบนี้แก้ไม่ทันเลยครับดูขุนเข่าทำเหลือเกินจริงๆดูครับขาไว้ขาไว้เป๊ป
ซี่ทำยังไงครับตะกายไม่ได้ดูสิครับว่าเหลือเกินดูครับนี่ครับเหลี่ยมจัดไม่จัดดูเอาเองพ่อแม่พี่น้องดูเอาเองดูครับตีไม่ได้ครับเป๊ปซี่นะข่าวอาชีพนะครับตีคนอื่นมาแล้วในระนาบหมดแล้วครับละเอียดไปหมดแล้วแต่ว่าตีชมพูเพชรวันนี้ไม่ได้ฟันศอกดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมมวยอย่างนี้ครับผู้ชมถึงบอกว่า21เอาไปเลยครับหมุนก้มมองเท้ายกเอาไว้บังเอาไว้ดูครับเป๊ปซี่ทำไม่ได้อีกฟันศอกข้างหน้าอีกแหมใช้ศอกคลึงหน้าซิกนะลำบากครับไปไกลเหลือเกินแล้วเป๊ปซี่คว้าดูครับคว้าได้แต่ตีไม่ได้คว้าได้ครับดูครับคว้าได้แต่ตีไม่ได้ต่ออยู่นั่นแหละครับนี่ครับดูเหลี่ยมของพ่อวานไม่รู้โรยโอ้โหกรรมการต้องแยกทอครับแม่คุณชายแม่ยิ้มครับยิ้มตลอดแม่มวยชนะนี่หัวหน้าคณะนี่มีความสุขจริงๆดูตั้งไว้ตันเอาไว้โอ้โหเหลี่ยมเหลือเกินจริงๆชัวร์เพชรแม่ชนะไฟนี่ค่าตัวไฟหน้านี่ดูไม่จืดเหมือนกันแล้วคู่ชกยิ่งว่าใครเจอก็ยิ่งอึดอัดหัวใจครับถ้าว่าชมพูเพชรชกแบบนี้นะครับจัดจ้านจริงๆดูเป๊ปซี่ครับคลำไม่เจอครับหาไม่เจอเลยนะครับเวทีก็แคบๆอย่างนี้ครับดูครับยืนแยบรบกวนยกบังเอาไว้ทีฟบุญเรืองสิทธิแก้วครับหัวหน้าคณะเป๊ปซี่เซ็งเลยครับโบกมือว่าพอแล้วน้องไม่น่าเชื่อครับมวยอายุ31ชกได้อย่างนี้ครับเป๊ปซี่ยอมแล้วครับแทงเบาๆนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วครับชมพูเพชรบอกว่าพอแล้วเป๊ปซี่ก็เลยไม่เข้าลึกแล้วครับไม่เอารุนแรงไฟหน้าว่ากันใหม่มาไฟนี้ชมพูเพชรนี่โอ้โหน่ากลัวครับมวยแบบนี้นี่ชกด้วยยากครับเหลี่ยมจัดเหลือเกินก็ชนะแล้วก็ล้างตาได้สำเร็จครับชมพูเพชรช่อชมวงฟอร์มเหมือนเดิมพันเอกบรรจุนี่ตีระฆังมา47ปีเท่ากับอายุของ